วันนี้เราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ข้าวแกง45บาทที่สวนลุมพินีวันนี้ค่ะทุกคนนี่คือช่องฟ้าจำเกียรติ Channel วันนี้นะคะฟ้าจะพามากินร้านข้าวแกง45บาทใช่ไหมเธอใช่เดี๋ยวเราไปดูรายการอาหารเขาเลยว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปที่ฟ้าไปตักมาเว้ยทุกคนดูอันนี้มาดูในนี้อันนี้จะเป็นอะไรนะผัดวุ้นเส้นแล้วก็อันนี้ผัดหน่อไม้ใส่หอยนะทุกคนดูหอยเขาหลายตัวเด้อไม่กลัวเขาเจ๊งเหรอเธอตักมาขนาดนี้ไม่กลัวอยู่แล้วจ้าเพราะว่าแบบหลายคนก็ตักเหมือนฉันคำแรกที่ฟ้าตักกินนะทุกคนน่าจะเป็นแกงฝักทองหรืออะไรสักอย่างมันจะออกเผ็ดๆหน่อยคือดูหน้าตาคือคุ้มคิดมากเลยแกงอะไรแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะเอ้ยแต่มันก็ดูแปลกๆแต่มันก็ฝักทองเออใช้ได้แกงต่อมาก็คือแกงหน่อไม้ผัดเผ็ดหน่อไม้ถูกแล้วรสชาติของผัดหน่อไม้นะทุกคนก็คือผัดหน่อไม้นั่นแหละมันคือผัดหน่อไม้ไม่รู้จะบอกยังไงอะมันก็คือข้าวราดแกงอะแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ไงคือมันเป็นบุฟเฟ่ราคา45บาทเว้ยทุกคนราคากับปริมาณที่ได้รับอะคือมันก็โอเคสมน้ำสมเนื้อกันอยู่มาดูของอาร์มบ้างมีอะไรบ้างที่หยิบมาก็คือมีผัดหอยลายแต่คือนี่เป็นบุฟเฟ่ไงโอ้โหแบบตักได้ไม่อั้นนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าผัดหอยลายคืออร่อยมากอามแบบชอบสุดๆอารมณ์เหมือนซื้อแกงถุงมานั่งกินเลยอ่ะแบบถุงละ40-45เลยอ่ะทุกคนแต่คือแล้วว่ากับข้าวหลายอย่างของเขาคือแบบรสชาติคือใช้ได้เลยทุกคนเทียบกับปริมาณแล้วก็ราคาคือแบบว่าคนแถวนี้คือดีมากๆแล้วยามค่าไปถึงก็คือนี่เลยทุกคนน้ำชาโหแม่งเขามีให้กินด้วยอ่ะเนี่ยที่สำคัญอ่ะเนี่ยเขามีน้ำซุปด้วยอ่ะเนี่ยเออแม่คิดดูดิ45บาทอ่ะเป็นไงคือตอนเนี้ย45บาทข้าวแกงจานนึงอ่ะยังไม่ได้เท่านี้เลยใช่เออแถวที่เราอยู่รังสิตคือแบบ45บาทได้แค่2อย่างป่ะเออก็คือแบบอันนี้คือใครทำงานอยู่แถวลุมพินีเนี่ยมันอยู่ข้างสวนลุมใช่มันอยู่ข้างรั้วสวนลุมพินีเลยบอกเลยว่าใครทำงานแถวนี้นะโคตรโชคดีใช่ไปเดี๋ยวเราไปกินกันต่อโอเคทุกคนเรากินอิ่มกันแล้วตอนนี้คืออิ่มมากโอเคถ้าใครอยากที่จะมากินร้านนี้ร้านนี้ชื่ออะไรนะเธอตั้งมาว่าบุฟเฟ่สวนลุมพินีใช่ตั้งมาว่าบุฟเฟ่สวนลุมพินีนะทุกคนมันก็จะมาถึงที่นี่เลยบอกเลยว่าที่นี่รสชาติโอเคเลยนะทุกคนเทียบกับราคาแล้วใช่ปริมาณแบบรสชาติโอ้จริงแล้วข้าวแกงแบบ20ใช่โอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเนี่ยคลิปหน้าจะพาไปไหนไปดูกัน